อุ๊ยครูพูดตลอดแล้วบอกเวลาหนูโตหนูจะยังแบบโอเคกับมัมมี่แบบนี้ใช่มั้ยค่ะมัมมี่มัมมี่จะฟังไว้นะลูกมีโตนะลูกอะไรใช่มั้ยอ๋อบอกตลอดมัมมี่แต่หนูโตแล้วนะคะวันนี้หนูโตแล้วหนู4ขวบหนูโตแล้วบอกอ๋อเหรอคะลูกแต่หนูไม่ได้เป็นสาวแบบสาวอยากจะอยู่กับเพื่อนใช่มั้ยลูกไม่หนูยังอยากนอนกับมัมมี่อยู่แล้วหนูจะนอนอย่างนี้ไปอีกนานมั้ยตลอดไปเราเป็นเบสเฟรนด์ไงมัมมี่ก็เลยใจชื้นเลยค่ะใจชื้นเขาลำคาญเขาเตะเจนี่ทุกคืนเลยค่ะแต่เราก็โดมยอมชอบไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่าจะต้องอย่างไรแต่เจนจะรู้สึกว่าเด็กก็ควรจะให้เขาเหมือนกับโตตามวัยอะไรอย่างโอ้อันนั้นมาอันดับหนึ่งค่ะไม่มีอะไรมาล้มได้คือน้องสนดีค่ะก็แบ่งเวลาไงเรื่องธุรกิจเรื่องงานหลายอย่างมากเมื่อกี้จะออกมาจากบ้านก็ไม่ให้ออกมามิ้นหนึ่งนาทีนะคะอะไรเงี้ยทุกห่วงห่วงติดมากค่ะแล้วเราต้องขออนุญาตคุณลูกยังไงคะเวลาจะออกแป๊บเดียวนะลูกหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีใช่ไหมคะมามิ้นหนึ่งนาทีลูกแล้วสักพักพอจะเดินออกหนึ่งนาทีใช่ไหมคะหนึ่งนาทีค่ะแล้วเขาออกมาเขาพอกลับไปเขาเป็นยังไงบ้างหลับ อย่างนี้เลยค่ะแต่ทุกครั้งต้องก็ต้องตามสัญญาเขาค่ะแบบกลับไปแล้วแบบมันไม่ใช่โอ้กลับไปแล้วก็เป็นทาสลูกอะค่ะแบบครบประงมหอมเท้าดมเท้าอะไรเงี้ยต้องดมทุกวันเลยไหมโอ้ทุกวันค่ะมันสดชื่น มันเต็มปอดแล้วไง พี่มันเป็นอะไรที่แบบซอกคอแล้วซอกขาเขออะไรเงี้ยแบบน่ารักอ่ะเหมือนตุ๊กตาเขาลำคาญเขาเตะเจนี่ทุกคืนเลยค่ะแต่เราก็โดมยอมชอบตั้งใจว่าจะหอมจะโดนท้าแบบนี้จนโตครูพูดตลอดแล้วบอกเวลาหนูโตหนูจะยังแบบโอเคกับมัมมี่แบบนี้ใช่ไหมค่ะมัมมี่มัมมี่จะฟังไว้นะลูกไม่ห่วงอะค่ะก็เป็นเพื่อนกันเพราะว่าจะบอกโนล่าเสมอว่าโนล่าเราเป็นเพื่อนกันนะลูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแบบที่แบบมองรู้บอกว่าอย่าเพิ่งรีบโตนะลูกอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบอกตลอดมามิแต่หนูโตแล้วนะคะวันนี้หนูโตแล้วหนู4ขวบหนูโตแล้วบอกอ๋อเหรอคะลูกแต่หนูไม่ได้เป็นสาวแบบสาวอยากจะอยู่กับเพื่อนใช่มั้ยลูกไม่หนูยังอยากนอนกับมามิอยู่แล้วหนูจะนอนอย่างงี้ไปอีกนานมั้ยตลอดไปเราเป็นเบสเฟรนด์ไงมามิก็เลยใจชื้นเลยมั้ยใจชื้นค่ะคือเสร็จปุ๊บกลับกลับบ้านอ๋อกลับค่ะอันนี้คุณลูกรออยู่ด้วยเหรอเอ้ยถือว่าหลับแล้วหลับแล้วหลับแล้วใกล้ๆแล้วเมื่อกี้ดูกล้องวงจรปิดใกล้แล้วค่ะแล้วไปค้าเขาสวดมนต์ต้องไหมปกติถ้าเกิดอย่างนี้เจนจะสวดตอนที่เขาหลับเลยเขามีแววไหมไม่เอาเลยหรอคือไม่หรอกเจนอยากให้เขาแบบโตแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยไม่ได้บังคับไม่ได้บอกว่าจะต้องอย่างไรแต่เจนจะรู้สึกว่าเด็กก็ควรจะให้เขาเหมือนกับโตตามวัยอะไรเงี้ยจริงๆมีคนมาติดต่อไหมไม่มีค่ะไม่ค่อยลงคลิปอะไรที่ลูกเต้นเขาได้มีโอกาสได้ดูผลงานของคุณแม่ไหมครับไม่ให้ดูค่ะบล็อกแรงเงาบล็อก everythingเดี๋ยวงงเอ๊ะทำไมมัมมี่เป็นแบบนี้คะมัมมี่ไม่เห็นตลกอย่างนี้เดี๋ยวจะนี่ว่าเหมือนกับเขาไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเหมือนกับด้วยวัยเลยเขาก็ยังไม่เข้าใจแค่รู้ว่าคุณแม่ทำงานเดี๋ยวจะต้องไปออกทีวีแค่นั้นนะคะไม่สนุกเลยนะโนล่าลูกเขาเคยพูดเดี๋ยวหนูอยากจะไปกับมันวุ้ยโนล่ามันดึกแล้วคนเยอะเดี๋ยวหนูเหนื่อยลูกเราค้ามัมมี่ใช่ลูกไม่เขินชอบค่ะชอบเลยอันนี้แสดงว่าถ้าเกิดเขาไม่เข้าวงการเราก็น่าจะตอบเป็นความรู้สึกที่แบบตรงตามใจเราก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเขาจะได้โตแบบที่เขาต้องการจริงๆอะไรเงี้ยอันเจนล่าสุดเห็นไปออกในโปรแกรมใช่ที่บอกว่าเหมือนกับว่าเราโรคจิตจนลูกกำพร้าไม่ละค่ะคือตั้งแต่เหมือนพอมีโควิดมือ3-4ปีที่แล้วเราก็จะรู้สึกเหมือนแบบตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้เลยว่าแบบมาจากลมมาจากทางไหนเราก็กลัว
ก็เลยแบบเช็ดทุกอย่างจนทุกวันนี้มันก็เลยติดมาเพราะว่าเรามีลูกเล็กอะไรด้วยพอขึ้นเครื่องบินเราก็จะแบบเช็ดเข็มขัดเช็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนโนแล้วบอกมัมมี่ stop หยุดได้แล้วมัมมี่ stop บอกแต่สะอาดเลยตอนนี้ก็นิดนึงเราแบบรักงานแล้วก็เช็ดมัมมี่ stop แล้วก็ลงไปนอนเลยอย่างนี้เลยคือลูกงงนี่เขาตามปะคือลูกงงใช่แล้วจะต้องปรับยังไงเพราะเราเป็นคนแบบจิตติดไปแล้วก็ยังทำต่อไปค่ะบ่นพอมามิหยุดมามิพอได้แล้ว stop แบบค่ะลูกไม่เอามามิพอนอนนี้เลยนอนลงไปกิ้งข้างล่างเลยไม่สนใจไม่สนใจมามิอ่ะสุดท้ายแล้วที่เราคอนเฟิร์มว่าแบบว่าก็ยังไม่ได้เลิกกันคอนเฟิร์มอีกแล้วรู้สึกไงที่มาเฟิร์มไหนก็เจนว่าทุกคนคงเบื่อแล้วอ่ะคงไม่ได้มีใครอยากรู้แล้วว่าเอาจริงไปรายการไหนต้องออกมาคอนเฟิร์มตลอดว่าจริงๆเรื่องของคนสองคนมันก็เป็นเรื่องของคนสองคนนะคะพี่บางทีเขาก็ไม่ได้อยากรู้อ่ะไม่ต้องไปออกรายการไหนคนต้องถามทุกรายการก็มันคงไม่มีคำถามอื่นแล้วไหมคะก็ค่ะแปลว่าเราไม่อยากตอบเรื่องนี้ด้วยแล้วใช่ไหมคะพี่หกเดือนที่ผ่านมาหนูมีคำตอบเรื่องนี้ย้ำและย้ำอีกเจนว่าคนหนึ่งเขาก็ไม่ได้ถามอะไรเจนนะพอเจอตัวจริงๆอ่ะเนาะก็ตามที่ค่ะแฮปปี้ดีโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ